เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมหมูกรอบจำแรงนะคะของมิตรอวตารค่ะแพ็คนี้400กรัม145บาทค่ะอ้อซื้อมาจากแมคโครปากช่องค่ะเราจะมาแกะหมูกรอบจำแรงกันนะคะอันนี้เขาแข็งติดกันเลยค่ะเอาไปละลายน้ำแข็งในไมโครเวฟก่อนนะคะหรือว่าโดยปกติก่อนจะใช้เราก็เอาออกมาจากช่องแช่แข็งมาไว้ในช่องธรรมดาก่อนสักหนึ่งคืนก็ได้ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นชิ้นๆ นะคะไม่ได้เป็นก้อนละอ่ะละลายน้ำแข็งจะมาแบบนี้หมูกรอบจำแรงพร้อมทอดแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นที่การทอดหมูกรอบจำแรงให้กรอบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูกรอบเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยผัดพริกแล้วก็เอาคะน้าลงไปผัดค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวตามใจชอบเลยนะคะสุดท้ายใส่หมูกรอบที่เราทอดไว้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดคะน้าหมูกรอบจำแรงอร่อยอ่ะอร่อยถ้าหมูกรอบก็อร่อยละอร่อยมากเลยอ่ะไม่ได้อวยตัวเองเนี่ยอร่อยคือแค่ทอดหมูกรอบก็อร่อยแล้วอ่ะผัดกับคะน้ายิ่งอร่อยอร่อยอย่างนี้ต้องหาทำนะจ๊ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง I Am All ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย